มีเงินดาวรถสักคันมีตังผ่อนบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังทำไมไม่มั่งมีเหมือนนายขอไข่บ้างนะคงมีความสุขน่าดูพี่จ๊ะทำอะไรอยู่กับข้าวกันแล้วนะลูกรอข้าวอยู่มาเร็วมากินข้าวกันจ้าจ้ากำลังไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเนาะนักบ้านนายขอไข่ซึ่งเขาเป็นคนชั้นกลางมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทบ้านของเขาเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วล้อมรอบบริเวณบ้านชีวิตอาศัยแบบคนในเมืองฐานะทางบ้านปานกลางเฮ้ยชีวิตเราทำไมถึงต้องเกิดมาเป็นหนี้สินในแต่ละวันก็ต้องแข่งขันกับเวลาสมาชิกในบ้านบางคนต่างทำงานกันคนละที่มีเวลาเจอกันก็น้อยนิดถ้าเราร่ำรวยเหมือนนายคอควายบ้างคงจะมีความสุขกว่านี้สินะพ่อคะแม่ให้ตามไปกินข้าวเร็วเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้กอดกันบ้านหนูต่อนะคะพ่ออ๋อได้เลยลูกไปกินข้าวกันนักบ้านนายคอควายซึ่งเขาเป็นคนร่ำรวยทำธุรกิจส่วนตัวจนร่ำรวยเขาเป็นเจ้าของคฤหาสน์และบ้านหลังต่างๆอีกหลายหลังในละแวกนี้โฮ้ยๆทำไมดีถึงจะซื้อที่แถวทางเหนือได้นะส่วนลงมาทางใต้รีบขาดทุนโอ้อะไรมันจะวุ่นวายสักขนาดนี้จะไปไหนทีนึงไปคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีบริการไปด้วยหาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เลยครั้งจะไปคนเดียวก็กลัวคู่แข่งทางธุรกิจรอบทำร้ายเฮ้ยเมื่อไรจะมีความสุขจะได้พักผ่อนสักทีคิดไปคิดมาบางทีก็อยากลองมีชีวิตติดธรรมชาติแบบสงบเหมือนนายโกไก่บ้างจังอยากใช้ชีวิตเหมือนนายเจ้านายคะกับข้าวพร้อมแล้วทานข้าวได้แล้วคะโอเคขอบใจมาก
ไปเดี๋ยวนี้หรอกท่านผู้ชมครับความรวยของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันบางคนแค่มีกินมีใช้ตื่นมาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแค่นี้ก็ถือว่ารวยแล้วแต่สำหรับบางคนต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันหรูๆถึงจะเรียกว่าร่ำรวยซึ่งถ้าหากทุกอย่างที่ได้มานั้นสุจริตก็ไม่ผิดอะไรเพราะทุกๆคนล้วนแล้วเกิดมาต้องเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบางครั้งเราสามารถหาความสุขได้ทันทีโดยไม่ต้องรอวันที่พร้อมเพียงแค่เปิดใจและชื่นชมขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีแล้วในวันนี้มีความพอเพียงพอดีกับทุกๆอย่างที่มีอยู่แล้วแล้วความสุขก็จะหาได้ไม่ยากนะครับและหากใครเพิ่มมาใหม่ไม่ว่าจะรับชมบน YouTube ทีนี้เมื่อกี้เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่อง3ความไม่พอดีมี3คนนะคะการใช้ชีวิต3คนเมื่อกี้ได้ดูไหมคะมี3คนใช่ไหมคะคนแรกคือนายอะไรนะนายกนายอะไรนะคะนายกนายกนะคะนายกใช้ชีวิตแบบไหนเอ่ยใครจำได้เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆใช่ไหมคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะทำสวนทำนาทำไร่นะคะแล้วก็มีครอบครัวเล็กๆนะคะแต่นายกอไก่เป็นยังไงรู้สึกอยากจะอะไรเอ่ยอยากรวยนะคะเขาอยากรวยเขายังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะเขาอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมคะอยากจะมีรถขับหรูๆนะคะเหมือนกับนายคอควายใช่ไหมทีนี้คนที่สองคือนายอะไรเอ่ยขอไข่นายขอไข่เป็นคนที่ทำงานบริษัทนะคะแล้วก็มีบ้านมีบ้านตึกชั้นเดียวใช่ไหมคะแล้วก็พอมีพอกินนะคะแต่นายขอไข่ก็ยังไม่พอใจในชีวิตของตัวเองอีกอยากจะอะไรเอ่ยอยากจะรวยนะคะอยากจะรวยเหมือนกับนายคอควายนะคะแต่นายคอควายนะคะชีวิตของเขาเป็นยังไงเอ่ยรวยไหมคะรวยมากมีคฤหาสน์หลังโตมีธุรกิจมีหมู่บ้านมีบ้านหลายๆหลังแต่นายคอควายมีความสุขไหมไม่เขามีความสุขไหมคะเขาก็ไม่มีความสุขอีกเขารวยมากแต่ทำไมเขาไม่มีความสุขเขาอยากใช้ชีวิตแบบไหนเอ่ยไม่มีเขาอยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีบอดี้การ์ดไปไหนมาไหนไม่ต้องมีคนตามเขาอยากอยู่แบบธรรมชาติเหมือนกับนายกอไก่ใช่ไหมคะเขาอยากอยู่แบบใช้ชีวิตแบบส่วนตัวนะคะสามคนนี้ต่างใช้ชีวิตบนความไม่มีความพอดีไม่มีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งอยากจะใช้ชีวิตตามคนคนที่ไม่มีก็อยากจะมีคนที่มีอยู่แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบส่วนตัวแบบสงบใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยครูกุ๊กก็เลยเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเอามาให้เด็กๆดูเด็กๆดูครูกุ๊กมีภาพตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่การใช้ชีวิตแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมีเหตุผลความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมียังไงต้องรู้จักความพอดีในตัวเองไม่เป็นเหมือนดังกับนายกอไก่ที่มีบ้านหลังเล็กๆก็ไม่พอใจนะคะอยากจะรวยคิดแต่อยากจะรวยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าทำยังไงถึงจะมีนะคะแต่มีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเลยว่าอยากจะรวยอย่างเดียวนะคะไม่มีความพอดีทีนี้แต่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ชีวิตแบบมีความซื่อสัตย์ด้วยต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมด้วยนะคะครูกุ๊กมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กเดินสังเกตเองว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงนะคะทีนี้เด็กๆเห็นภาพที่ครูกุ๊กถืออยู่ไหมคะ
เอ๊ะมันมีเลข30 30 30แล้วก็10นี่คืออะไรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกส่วนแรก 30% เขาแบ่งพื้นที่เอาไว้ทำนาข้าวไว้ปลูกข้าวกินคนเราต้องกินข้าวไหมคะต้องเราต้องกินข้าวเรากินเด็กๆได้ทานข้าวมาไหมคะได้นั่นแหละได้ได้ทีนี้การใช้ชีวิตของเราส่วนแรก 30% ต้องแบ่งที่ดินไว้ปลูกข้าวปรบมือหนึ่งครับตรงใครฟังเข้าใจพี่ลูกมีรางวัลด้วยนะแล้วส่วนที่2อีก 30% นะคะเขาเอาไว้ปลูกพืชนานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เอาไว้กินเองนะคะหรือว่าเมื่อกินเหลือแล้วก็ต้องขายให้เพื่อนบ้านหรือแบ่งให้เพื่อนบ้านก็ได้นะคะอีก 30% จะเป็นพื้นที่เอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้น้ำคนเราต้องใช้น้ำในการทำอะไรบ้างคะในใน
พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงส่วนแรกเอาไว้ทำอะไรเอ่ยของตัวเองวางไว้แล้วค่อยเดินมาดูโอเคไหมคะ